ไปอยู่ฝั่งนี้มาฟังคำตัดสินมันรู้สึกยังไงบ้างคะที่ศาลท่านยกฟ้องนะคะก็ไม่ห่องแล้วสรุปออกมาแล้วว่าศาลอุทธรณ์ท่านยกฟ้องนี่รู้สึกยังไงบ้างคะป้ารู้สึกดีใจค่ะเป็นจริงค่ะดีใจค่ะจากก่อนหน้านี้กังวลหรืออะไรยังไงก่อนหน้านี้ก็ไม่กังวลค่ะเพราะว่าบริสุทธิ์จริงไม่ได้เอาไม่ได้อะไรสบายใจค่ะหลังจากนี้คิดว่าจะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ยังค่ะได้อะอยู่กับลูกกับเลี้ยงวัวอยู่กับยายปกติตามเดิมโอเคค่ะป้าอยากจะฝากอะไรถึงฝั่งนู้นไหมก็ฝากค่ะไม่เป็นจริงอย่าไปพูดค่ะโอเคค่ะคำตัดสินวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ศาลท่านยกฟ้องนะคะก็สบายใจขึ้นนะคะแล้วก็ต่อไปนี้คงใช้ชีวิตประจำวันด้วยความสบายใจแล้วไม่ได้กังวลอะไรค่ะจากที่ก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงเดือดร้อนก็เดือดร้อนค่ะเวลาไปมาศาลก็ลำบากค่ะวันนี้ยังนั่งมอไซค์มา2คนอยากจะฝากอะไรถึงฝั่งนู้นบ้างก็อยากให้เขาหยุดได้แล้วพอได้แล้วค่ะค่ะมันก็เคยยืนยันกันมาแล้วว่าไม่มีลอตเตอรี่แล้วก็ไม่ได้เอาของเขามาอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาน่าจะรู้อยู่แก่ใจแล้วค่ะก็อยากให้เขาหยุดได้แล้วพอได้แล้วค่ะค่ะแล้วส่วนคดีที่เราฟ้องกับเขาว่าแจ้งเท็จยังจะเดินหน้าต่อก็ต่อค่ะเป็นไปตามกระบวนการของทางกฎหมายค่ะคืออยากให้เป็นทางหอนแก่คนอื่นๆด้วยไหมก็ฝากเป็นทางหอนแก่สำหรับคนที่คิดกำลังคิดอยู่อะค่ะที่จะทำแบบนี้ค่ะก็อย่าดูเป็นแย่งอย่างแล้วกันค่ะมันมีแต่เสียกับเสียค่ะไม่มีฝ่ายไหนได้สักอย่างค่ะคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค3นะครับศาลที่ศาลจังหวัดนางรองนะครับในคดีหวย12ล้านที่ทางโจทก์อ้างว่าทางจำเลยเนี่ยยักยอกไปนะครับวันนี้ศาลก็พิพากษายืนนะครับตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนั่นก็คือยกฟ้องนะครับในคดีนี้นะครับโดยศาลให้เหตุผลไว้ค่อนข้างเคลียร์นะครับในส่วนประเด็นของเอกสารจากทางกองสลากที่โจทก์เนี่ยโต้แย้งเข้ามาในชั้นอุทธรณ์นะครับศาลให้เหตุผลว่าในเอกสารของกองสลากเนี่ยถูกต้องแล้วมีเจ้าหน้าที่รับรองลายมือเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับทางโจทก์เนี่ยไม่ได้โต้แย้งประเด็นนี้ไว้ในศาลชั้นต้นนะครับมาโต้แย้งในชั้นอุทธรณ์นะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของความเชื่อมโยงเรื่องคนอื่นๆที่อาจจะเอาไปขึ้นเงินที่ไม่มีปรากฏลายมือชื่อจำเลยเลยเนี่ยหรือหลานของทางจำเลยเนี่ยโจทก์พิสูจน์ไม่ได้ในประเด็นข้อนี้นะครับว่าเกี่ยวข้องกับทางจำเลยยังไงไอ้คนที่80คนเนี่ยที่ไปขึ้นเงินเนี่ยนะครับพิสูจน์ไม่ได้เลยนะครับอีกครั้งเรื่องพยานที่เป็นลูกสาวของทางตัวจำเลยนะครับศาลก็ให้เหตุผลว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นประจักษ์พยานในคดีนะครับแต่ก็ต้องชั่งน้ำหนักพยานดีๆนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าทางคนลูกสาวเนี่ยไปอยู่ทางฝั่งนู้นนะครับบ้านของทางโจทก์เนี่ยเป็นระยะเวลาปี2ปีแล้วนะครับจึงต้องอาจจะถูกชักจูงหรืออะไรยังไงได้ง่ายนะครับก็ต้องฟังในส่วนข้อนี้ต้องชั่งน้ำหนักดีๆเลยวันนี้ศาลก็เลยพิพากษายกฟ้องนะครับยืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนั่นเองนะครับ
ก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้าคดีนี้นะครับถึงที่สุดแล้วนะครับผมต้องชี้แจงอย่างนี้ก่อนว่าในคดีนี้ยกฟ้องในชั้นต้นยกฟ้องศาลอุทธรณ์ต้องห้ามฎีกานะครับเว้นแต่ขออนุญาตอย่างเดียวนะครับถ้าคดีถึงที่สุดเดี๋ยวจะไปยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคดีที่ฟ้องเท็จแจ้งความเท็จเบิกความเท็จภาคผู้เยาว์ที่อยู่ที่ศาลนี้เหมือนกันให้ศาลดำเนินคดีต่อไปครับฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับคดีหวยทั่วประเทศเลยนะครับถ้าไม่มีข้อมูลอย่าไปดำเนินคดีกับเขานะครับเพราะคนเนี่ยเดือดร้อนกันเยอะนะครับจากคดีหวยเนี่ยนี่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์มาจากบ้านนะครับหลายสิบกิโลเลยเพื่อมาฟังคำพิพากษานี่ถ้าถูกหวยจริงนะครับป่านนี้ขับรถเบนซ์แล้วครับระวังโดนดำเนินคดีกลับนะครับคดีหวยทั่วประเทศฝากไว้ด้วยนะครับยังไงความจริงก็คือความจริงครับแต่จะฝากถึงฝั่งนู้นไหมคะควรจะหยุดไหมหรือก็แล้วแต่เลยครับก็ผมก็ใช้สิทธิทางกฎหมายของผมนะครับถ้าเขาจะยื่นต่อหรืออะไรยังไงก็ต้องรับผลที่ตามมาให้ได้ครับก็เราก็ใช้สิทธิทางกฎหมายเต็มที่ครับเขามีสิทธิฟ้องผมก็มีสิทธิฟ้องเขาเหมือนกันโอเคค่ะ